นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะมีผมโซซิตอีกแล้วนะเกมโซเกตนะครับผมนะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะผมจะมาบอกว่าทำไมผมไม่ได้อัดคลิปเกมโซเกตนานเหลือเกินก็คืออย่างแรกเลยคือนะมันติดเรียนนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเทอมสุดท้ายของผมแล้วนะครับมันก็ต้องตั้งใจหน่อยนะครับเพื่อจะไปบางทีจะไปต่อที่อื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเก็บตังค์ทำคอมนะครับทำคอมแล้วก็อย่างที่3คือทำบ้านอยู่นะกำลังทำบ้านอยู่มันเลยไม่สะดวกนะครับในการทำอะไรหลายๆอย่างสาเหตุสำคัญเลยคือเหมือนว่าคอมพิวเตอร์มันยังไงอ่ะคือมันไม่ค่อยไหวละท่านผู้ชมที่ดูอยู่นี้ก็คิดไว้เลยนะครับว่าภาพที่คุณเห็นมันแลกหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมผมถึงทำคลิปโซเกตทุกครั้งแล้วมาเปิดกาชาทุกครั้งนะครับนี่คุณดูภาพไว้นะดูภาพไว้ดีๆนะผมจะเปิดสัก10กล่องนะแล้วเดี๋ยวดูภาพอันนี้ผมอัดสดเลยนะผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้อะไรเลยนะกะมาบอกว่าว่าทำไมผมหายไปนานเหลือเกินเลยนี่นะเสียงที่คุณได้ยินคือมันเป็นเสียงที่ผมอัดสดเลยนะผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณอัดวิดีโอเป็นสภาพแบบเนี้ยนั่นแหละมันจะยังมีกำลังใจทำอยู่ไหมนะผมก็เลยบอกว่าบอกเกี่ยวกับสภาพตอนนี้นะครับซึ่งมันอาจจะผมอาจจะหาคลิปแนวใหม่ทำนะครับเหมือนว่าเอาโทรศัพท์ไปถ่ายอะไรประมาณเนี้ยเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันสะดวกไงบางทีมันโทรศัพท์อะไรเงี้ยเรารู้ว่าคอมเราไม่ไหวแล้วก็พยายามเก็บตังค์อะไรไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำคอมใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วได้ทำผลงานให้มันออกมาดีกว่าเดิมนะครับซึ่งโปรแกรมตัดต่อผมก็มันก็ตัดไม่ค่อยได้นะนี่เดี๋ยวดูกันว่าแหลกไม่แหลกนะเดี๋ยวผมตีมอนเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมตีให้ดูว่ามันแหลกไม่แหลกนะน่าจะเห็นกันแล้วนะระหว่างเปิดกล่องนะว่ามันแหลกหรือไม่แหลกอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ตัดเลยนะนะโอเคอันนี้จริงๆนะผมไม่ได้เฟกนะมันกระตุกมันค่อนข้างแหลกจริงๆนะแบบพอตอนเล่นอ่ะคือมันไม่แหลกเว้ยแล้วพอตอนเรามาอัดวิดีโออะไรอ่ะแล้วผมมาดูย้อนหลังก็แบบโอ้โหเสียความรู้สึกเลยอ่ะก็เลยจริงๆแรกนาล็อกผมก็เล่นนะแรกนาล็อก M Eternal Love อ่ะแต่ทีเนี้ยมันอัดคลิปแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยท้อเลยอ่ะแบบท้อไปเลยอ่ะนะแต่ผมก็นั่นแหละมันนานแล้วของผมก็เป็นอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมก็ไม่ได้แรงไม่ได้อะไรมากนะครับ